สวัสดีครับผมผมครูนัท Music Gift นะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันนี้ก็จะมาอยู่ในทางคอร์ดนะฮะนี่เลย B Major นะครับก็เป็นทางคอร์ดสุดท้ายละสำหรับทาง Major นะครับเพราะว่าเราไล่กันมาแต่ C D E F G A แล้วก็เนี่ยมา B นะครับแล้วก็ B เนี่ยผมบอกว่าติดชาร์ปแบบว่ากระจายเลยนะครับแล้วก็คอร์ดท่าเพียบเลยนะฮะแต่ผมจะมีวิธีที่มันง่ายกว่านั้นในการให้ทุกคนได้จับได้รวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปนี้นะฮะฟังนี้คลิปนี้นะฮะเนี่ยผมขึ้นลิงก์ไว้ข้างบนนะครับก็คือวิธีการจับคอร์ดแบบว่าแค่คุณเปลี่ยนนิ้วเนี่ยคุณก็ได้คอร์ดใหม่ทันทีเนี่ยคลิปนี้ดีมากๆนะครับก็จะทำให้คุณจับคอร์ดได้แบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนิ้วเยอะแล้วก็อยู่ในโพสิชันเดิมด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่คีย์ B major นะครับแต่ก่อนจะไปกลับที่กฎนะครับกฎของทางคอร์ด major นะครับก็คือคอร์ดที่2 3และ6เป็น minor เสมอนะครับและคอร์ดที่7เป็น dim นะครับคอร์ดที่7เป็น dim แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอเพลงที่มันอยู่ในคีย์เนี้ยแต่อยู่ดีคอร์ดที่2 3หรือว่า6เนี่ยเขาไม่ได้เล่นเป็นไมเนอร์นั่นแสดงว่าเขาใช้นอกคอร์ดนะครับนะนอกคอร์ดแต่มันไม่ได้ผิดครับมันไม่ได้ผิดมันก็คือกีตาร์มันดนตรีมันคือโครมาติกครับเอาง่ายๆเนี่ยอย่างละครึ่งเสียงแล้วก็ประสานกันไปก็จะมีชื่อเลขต่างๆกันไปนะครับผมนะแต่ว่ากดยังเหมือนเดิมครับ2 3 6เป็นไมเนอร์และ7เป็นดิมโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับเรามาที่คอร์ด B ครับผมตัวคีย์เขาเลยครับเพื่อจับนี้นะฮะง่ายๆคือจับเหมือน A นะฮะของคนที่ยังจับไม่ได้นะครับจับมันเองก่อนถ้ามันมือสอดจับสอดผมถึงสอนจับ A แบบนี้นะฮะเพราะว่าเราจะต่อยอดไปในคอร์ดแบบนี้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าใครจับงี้ไม่ผิดนะ A แบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับปล่อยแล้วก็ปล่อยไม่ผิดครับแล้วก็มาค่อยมาเรียนกันใหม่ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ส่วนตัวผมเวลาสอนเด็กๆที่เรียนกับผมจะสอนงี้ครับจับ A งี้แล้วก็เลื่อนมาครับทาบไปเลยนะครับในช่องที่2ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จับ A มาแบบนี้ได้ B คอร์ด B แล้วนะครับต่อไปนะครับคอร์ดที่2ต้องเป็นอะไรฮะ minor จะติดชาร์ปครับก็เป็น C sharp minor ครับคอร์ดที่2เป็น C sharp minor นะครับคอร์ดที่3ครับเป็น D sharp minor ครับหรือE flat minor นะครับผม D sharp minor หรือ E flat minor นะครับแต่เราสอนทางชาร์ปอยู่นะครับเพราะว่าคอร์ดที่2เขาเป็น C sharp minor เพราะฉะนั้นตัวที่3เนี่ยเขาก็ต้องเป็น D sharp minor ต่อไปเราไปที่คอร์ดที่4นะครับก็คือคอร์ด E ครับผมนะเป็น major นะฮะเป็น major แล้วก็คอร์ดที่5นะครับก็เป็น F sharp major นะครับคอร์ดที่5 F sharp major เห็นไหมครับชาร์ปกระจุยเลยนะครับตั้งแต่หลังจากตัวที่2มานี่เจอชาร์ปตลอดนะฮะนอกจาก E เท่านั้นนะครับต่อไปตัวที่6นะครับก็คือ minor นะครับตัว minor ก็คือ G sharp minor นะครับผมแล้วก็ปิดนะครับตัวก่อนที่จะไปคอร์ด B นะครับมันก็จะเป็น A sharp dim จำรูปคอร์ดนี้ได้ไหมใครยังจับไม่ได้นะครับย้อนกลับไปดูแต่คอร์ดคีย์ทางคอร์ด G ทางคอร์ด A เลยนะฮะคุณก็จะจับทางคอร์ด B ได้อย่างง่ายดายนะครับในคอร์ด dim คอร์ดที่7ก็คือเรียกง่ายคือมันคือ A sharp dim finish นะครับหรือB flat diminish ก็ได้นะครับเพราะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับผมนะจะเป็น A sharp diminish นะครับก็คือย้อนกลับผมย้อนให้ละกันเผื่อใครยังไม่เคยได้ดูก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็จะย้อนให้ดูด้วยวิธีจับอีกแบบก็คือสำหรับคนที่ไม่ชินกับนิ้วโป้งนะครับไม่ชินกับนิ้วโป้งที่จะใช้แรงมันกดที่สาย6ลงมาแบบนี้นะครับให้เรียนนิ้วใหม่ครับให้เอานิ้วกลางขึ้นไปครับนะครับแล้วก็นิ้วนางจะอยู่ที่สายที่3นะครับในช่องเดียวกันนะครับช่องที่6นะครับช่องเดียวกันกับนิ้วกลางนะครับนิ้วนาง
แล้วก็นิ้วชี้นะครับไปกดตำแหน่งเดิมนิ้วก้อยอยู่ตำแหน่งเดิมก็คือตรงนี้และตรงนี้นะครับเสียงเดียวกันเห็นไหมฮะแค่ว่าจับต่างกันนะนี่คือ A sharp diminish นะครับแล้วก็ปิดท้ายคอร์ดสุดท้ายก็คือตัวเองคือ B ครับทำไมไม่จับแบบนี้อ่ะมันจับแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือเราจับมัน F เนี่ยแหละครับแต่เราลากเข้ามาที่ช่องที่7เลยนะครับแล้วดีเราจะได้เสียงคอร์ด B มาเลยนะครับเสียงเหมือนกันเลยนะเสียงเหมือนกันเลยนะครับสูงขึ้นมาหน่อยเพราะมีสาย1เข้ามาพ่วงด้วยนะครับคือเบิ้ลโน้ตเข้ามาคราวนี้เรารู้แล้วนะครับว่าทางคอร์ดทุกคอร์ดในคีย์ B Major มีเรียงด้วยคอร์ดอะไรบ้างและดิมจับยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเพลงที่มันจะต้องใช้ไอ้ A sharp ดิมตัวเนี้ยเข้ามาเพลงนี้จะเป็นยุค90นะครับเป็นเพลงที่ผมชอบส่วนตัวด้วยนะครับเป็นเพลงก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชื่อวงมาใช้ชื่อวงว่าวงเกิลนะครับตู้นี้เขาเป็นวง Instinct นะฮะแต่ผมยังชอบพี่ๆเขาอยู่นะครับพี่ปาล์มร้องเพลงเนี่ยไพเราะร้องดีมากนะครับและเพลงนี้เป็นเพลงสร้างชื่อของเขานะครับชื่อเพลงว่าเพลงเปลืองนะครับแต่ว่าเพลงเปลืองเนี่ยเขาดับสายนะครับดับสายเป็น E flat แล้วก็เล่นคอร์ด Cแต่ว่าเสียงที่ได้อยู่ในคีย์ B นั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นคีย์ B เลยคือจับในรูปของทางคอร์ด B เลยนะครับลองให้ฟังทีนะฮะเอาแบบออริจินอลก่อนนะครับเก็บปากเธอเอาไว้ไม่อยากให้ต้องใช้เปลืองจากกันแล้วขอให้เรื่องจบเก็บปากเธอเอาไว้ไว้บอกคนที่ต้องไปห่วงใยอะไรนะนะเสียเวลามาวันนี้นี่ขอออริจินัลนะครับไพเราะมากๆแต่เดี๋ยวผมเล่นไปแล้วให้คอร์ดวิ่งตามไปนะครับเก็บปากเธอเอาไว้ไม่อยากให้ต้องใช้เปลืองส่งจากกันแล้วขอให้เรื่องจบแค่คำลานี่คือทางคอร์ดออริจินัลเขาจะประมาณแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมจะมีดิมเข้ามาก็คือตัว A sharp ดิมดูซิว่าผมจะเอามาใช้ตรงจุดไหนนะครับบายเก็บปากเธอเอาไว้ไม่อยากให้ต้องใช้เปลืองจากกันแล้วขอให้เรื่องจบแค่คำลาเก็บปากเธอเอาไว้ไว้บอกคนที่ต้องไปห่วงใยอะไรนะนะเสียเวลามาหวังดีเห็นไหมครับผมใช้ A sharp dim เข้ามาแทนอะไรฮะ D sharp minor นั่นเองนะครับฟังก็คือลื่นไหลนะครับไม่ขัดหูมากนะครับเพราะว่าทำไมฮะเพราะว่า A sharp diminish มันอยู่ในคีย์ B นั่นเองนะครับ B major นั่นเองเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ขัดหูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่น2รอบนะครับรอบที่1จะเป็นคีย์ออริจินอลนะครับแล้วพอเข้ารอบ2นะครับผมก็จะมีไอตัว A sharp diminish เข้ามานะครับเริ่มงงแล้วโอเคไปเก็บปากเธอเอาไว้ไม่อยากให้ต้องใช้เปลืองจากกันแล้วขอให้เรื่องจบแค่คำลาเก็บปากเธอเอาไว้ไว้บอกคนที่ต้องไปห่วงใยอะไรนะนะเสียเวลามาหวังดี
แบบนี้เลยนะครับก็คือการใช้นะครับก็ขอทุกคนสนุกกับการได้เรียนบทเรียนที่ผมสอนไปนะครับก็คือการทางคอร์ดเมเจอร์นะครับตั้งแต่ C D E F G A และคอร์ดสุดท้ายคือคอร์ดนี้นะครับคอร์ด B ทางคอร์ดนะครับ B major นะครับอย่าลืมนะครับเสน่ห์ของคอร์ดที่7ในทุกคีย์ของเมเจอร์นะครับคือ diminish เนี่ยเราควรดึงมันออกมาใช้นะครับเมื่อเราดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้เนี่ยการเล่นของเราจะแตกต่างออกไปทันทีเลยนะครับในตัวอย่างที่ผมเคยเล่นให้ฟังในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับจะมีดิมตรงเนี้ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับนะลองไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปที่ผมทำจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอทุกคนเก่งขึ้นครับวันนี้ผมครูนัท Music Gift ลาไปก่อนเดี๋ยวมีคลิปสอนอะไรดีๆผมจะมาลงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามแล้วด้วยนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ